และสำหรับผู้ชนะในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมในปีนี้ก็อยู่ในมือผมแล้วดังนั้นผู้ที่คว้ารางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่17ประเภทภาพยนตร์ไทยสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่ขอเสียงปรบมือให้คุณคัทริยาแมคอินทอสจากอ้ายคนหล่อลวงครับขอเวลาแป๊บหนึ่งเพราะว่าเข้าวงการมานานไม่เคยได้รับรางวัลทางการแสดงเลยก็เลยตื่นเต้นมากคือวันนี้มาก็คือตั้งใจมาเพื่อร่วมงานจริงๆนะคะไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะต้องได้รางวัลหรือเปล่าเพราะว่าผู้เข้าชิงทุกท่านก็มากฝีมือที่สุดอยู่แล้วเราก็เลยแบบก็อยากมาร่วมงานใหญ่อยากมาแสดงความยินดีแต่ว่าอันนี้ช็อกจริงๆ เดี๋ยวนะเอาไงดีอ่ะก็ดีใจมากค่ะขอบคุณคมชัดลึกอวอร์ดนะคะขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็ขอบคุณ GDH แล้วก็ขอบคุณพี่เมธนะคะพี่เมธพี่เก้งพี่วันที่มองเห็นอีกด้านหนึ่งของผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อคัทริยาแมคอินทอชว่าน่าจะมีความสามารถในการมาเล่นภาพยนตร์ได้เพราะว่าเรื่องนี้คือภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตการแสดงของแม่มแล้วก็เราก็มีความสุขดีใจในวัยนี้ที่เอ๊ะจริงๆน่าจะได้เล่นหนังตั้งแต่อายุ20กว่าๆหรือเปล่าทำไมมาได้เล่นตอนอายุเท่านี้แต่ก็ดีใจมากนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมนักแสดงทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทีมเบื้องหลังทุกคนที่ฟาดฟันไปกับเราไหนจะฝนตกไหนจะพายุไหนจะสารพัดเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะคะขอบคุณณเดชใบเฟิร์นพี่เผือกแบงค์แล้วก็มีใครอีกอะตกหล่นใครไปไหมพี่เต๋อนะคะสำคัญที่สุดคือขอบคุณคนดูนะคะที่ทำให้พวกเราได้รู้ว่าเฮ้ยอาชีพการแสดงเนี่ยมันมีกำลังใจสำคัญจากคนดูอย่างมากแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนหนังไทยให้ยังคงมีชีวิตต่อไปได้โดยการมาดูภาพยนตร์ก็อยากจะขอมอบรางวัลนี้ให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็นักแสดงสมทบหญิงทั้ง4ท่านที่เข้ารอบไปด้วยกันวันนี้ด้วยนะคะก็พวกคุณก็ต้องได้รับรางวัลนี้เหมือนกันขอบคุณมากค่ะอาจจะพูดวนไปวนมาแต่ว่าตื่นเต้นจริงๆแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะถ้าไม่มีคนดูก็ไม่มีแหม่มมายืนอยู่ตรงนี้ขอบคุณมากค่ะขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งครับพี่แหม่มคัทริยานะครับเราไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่านี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอ